ก็เล่นเอาบรรดาชาวเน็ตแตกตื่นกันทั้งโซเชียลกันเลยเดียวเพราะว่าล่าสุดทางเพจข่าวบันเทิงช่อง8ก็ได้ออกมาพูดโพสต์ภาพประเด็นที่ว่ามีสาวสวยคนหนึ่งได้ออกมาแฉดาราพระเอกดังอย่างโป๊ธนวัตรส่งข้อความมาหาโดยที่ระบุรายละเอียดไว้ว่าความสวยเป็นเหตุผิดโป๊ธ DM IG มาระประเด็นนี้ก็คืออีฉันน่ะได้โพสต์รูปคู่กับคุณสามีเต็มโปรไฟล์เลยไม่ได้กด follow กันทั้งคู่ด้วยนะคะแสบมากๆนะขุนพี่มื่นขอโทษนะคะที่เกิดมาสวยเข้าตาพี่โป๊ธแฮชแท็กไม่ได้แอมฉันรอภายหลังจากที่เรื่องแฉโป๊ธธนวัตรตกเป็นประเด็นข่าวสังคมออนไลน์ซึ่งต่อมาโพสต์ต้นทางของสาวปริศนาคนดังกล่าวก็ได้ถูกลบออกไปแล้วเอาเป็นว่าเรื่องนี้จะจริงหรือว่าเท็จอย่างไรแต่อย่างใดนั้นก็ต้องรอฟังจากปากของหนุ่มโป๊ธธนวัตรกันเอาเองดีกว่าเนาะ